ขยับมาดูกรณีที่ผู้เสียหายชาวจีนค่ะเข้าร้องเรียนกับรองปลัดกระทรวงยุติธรรมให้ช่วยเหลือหลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพรบ.ของคอมพิวเตอร์นะคะหลังจากที่ถูกแบล็คเมล์จากสมาคมส่งเสริมการลงทุนการค้าไทยจีนชักชวนให้มาร่วมลงทุนทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยค่ะกรณีนี้นักธุรกิจชาวจีนนายโมฉีจินพร้อมกับทนายความเข้ามาร้องเรียนกับพันตำรวจเอกดุษฎีอารยวุฒิรองปลัดกระทรวงยุติธรรมหลังถูกคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งอ้างว่าเป็นรองประธานสมาคมส่งเสริมการลงทุนการค้าไทยจีนย่านอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีชักชวนให้มาลงทุนร่วมสร้างคอนโดมิเนียมและขนส่งสินค้าระหว่างจีนกับไทยนักธุรกิจคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาได้รับการชักชวนให้เข้ามาร่วมลงทุนก็เลยเดินทางมาที่ไทยประมาณกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการทำธุรกิจซึ่งทางสมาคมจัดการวีซ่าหาที่พักให้แต่เมื่อมีการพูดคุยทางธุรกิจกันแล้วทางสมาคมกลับคิดค่าในหน้าในการลงทุน 20% ซึ่งนักธุรกิจคนนี้ค่ะรวมถึงที่ตั้งของสมาคมก็ชี้แจงนะคะว่าไม่ตรงกับข้อมูลในเว็บไซต์ในประเทศจีนจึงไม่ตกลงที่จะทำธุรกิจด้วยหลังจากนั้นนะคะทางสมาคมก็แจ้งข้อกล่าวหานายโมฉีจินในกรณีข้อหาร่วมกันทำให้เสียหายทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มเติมซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบและร่วมกันนำข้อมูลปลอมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะตำรวจสภ.ประตูน้ำออกหมายจับนายโมฉีจินค่ะแล้วก็นำตัวมาฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวด้วยจากนั้นทางสมาคมก็มีการยื่นข้อเสนอให้นายโมฉีจินนำเงินให้สมาคม10ล้านบาทเพื่อแลกกับการถอนคดีนะคะแล้วก็ยังอ้างชื่อนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่รวมถึงอดีตรัฐมนตรีซึ่งเป็นที่ปรึกษาของสมาคมด้วยส่วนนายโมฉีจินประกันตัวออกมาได้นะคะหลังจากนั้นก็มีการติดต่อเพื่อนชาวมาเลเซียให้ติดต่อไปที่สถานทูตจีนให้ช่วยด้วยส่วนฝั่งของพันตำรวจเอกดุษฎีอารยวุฒิค่ะรองปลัดยุติธรรมก็บอกว่าทางกระทรวงประสานงานไปยังพลตำรวจตรีถาวรขาวสะอาดผู้บังคับการจังหวัดปทุมธานีสอบถามข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะคะยืนยันด้วยค่ะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในการเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมก็คือการสอบสวนถูกไหมครับในชั้นนี้ถ้ามีเรื่องของการข่มขู่บังคับข่มขู่ทางกระทรวงยุติธรรมก็ยินดียื่นมือเข้าไปช่วยในเรื่องของการคุ้มครองพยานนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการสอบสวนเนี่ยผมเองกับทางทีมงานได้ประสานงานกับทางผู้บังคับการทางจังหวัดปทุมธานีแล้วท่านเองก็รับปากว่าจะให้พนักงานสอบสวนทำอย่างตรงไปตรงมาว่าไปตามหลักฐานครับเพราะทางเราเองเนี่ยเราก็รับทราบจากทางผู้ร้องแต่ทางฝ่ายเดียวอยู่เรายังไม่เห็นรายละเอียดในชั้นสอบสวนด้วยนะครับต้องให้ทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยดำเนินไปอย่างที่เที่ยงธรรมและถูกต้องค่ะก็ยืนยันนะคะว่าทุกอย่างนั้นให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมค่ะ